ัสดีค่ะกลับมาพบกับอ๋อมในรายการสมองดีกับดีเบรมกันนะคะและสำหรับวันนี้ค่ะมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนำให้กับคุณผู้ชมเช่นเคยเลยค่ะคุณผู้ชมหลายคนสังเกตไหมคะว่าพอเวลาเราอายุมากขึ้นนะคะความเรื่องความจำเนี่ยเราจะลดลงแล้วบางทีเราอาจจะจำอะไรไม่ค่อยได้นะคะลืมนู่นลืมนี่บ้างนะคะหรือว่าภาวะเครียดนะคะต่างๆนานาที่รุมเร้าเข้ามาเกิดความวิตกกังวลต่างๆนานานะคะทุกอย่างเนี่ยนะคะล้วนมาจากสมองทั้งนั้นเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมคะเพราะว่าโลหิตเนี่ยนะคะไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอนะคะจึงเกิดภาวะต่างๆที่อ๋อมพูดมาทั้งหมดนี้ค่ะเราควรที่จะเริ่มหันมาสนใจสมองของเราค่ะเหมือนกับแขกรับเชิญท่านนี้นะคะคุณแซนภรันธรเชื้อศรีรดีค่ะสวัสดีค่ะและเช่นเคยค่ะเภสัชกรรูปหล่อนะคะยังคงอยู่กับอ๋อมค่ะคุณเอกภพจิรวัฒนโสพลค่ะสวัสดีค่ะคุณเอกไม่เจอกันคิดถึงเปล่ามากครับดีมากแสดงว่าสมองเนี่ยดูแลอย่างดีนะคะโอเคค่ะคุณแซนคะคุณแซนเนี่ยดูแลสมองมาตั้งแต่เมื่อไหร่จะเริ่มดูแลตอนที่เริ่มรู้สึกว่าเราเนี่ยนะคะมีปัญหาเรื่องสมองแล้วก็ได้อย่างเช่นว่าทำงานไปรู้สึกแบบต้นคอตึงปวดบริเวณท้ายทอยปวดเบ้าตาเราเลยรู้สึกว่าเอ๊ะเราเป็นอะไรอะประมาณนี้ก็เลยไปค้นคว้าข้อมูลดูก็เลยเริ่มค้นคว้าข้อมูลใช่ตอนนี้ก็ค้นคว้าข้อมูลง่ายที่สุดก็อินเทอร์เน็ตค่ะเขาว่ายังไงบ้างคะในอินเทอร์เน็ตก็ส่วนใหญ่เขาจะบอกค่อนข้างชัดค่ะว่าทุกอย่างเนี่ยจะถูกคอนโทรลโดยสมองนะคะไม่ว่าเราจะเป็นอะไรก็ตามนะคะต้องดูแลสมองก่อนเลยอันดับแรกซึ่งปกติเมื่อก่อนเราก็ผู้หญิงอะผู้หญิงไปอุ้ยเป็นสิวปุ๊บเอาละไม่ได้ละใช่ค่ะไปทำผมไปทิปเมนต์ผิวก่อนอะไรผิวก่อนใช่แต่ลืมแต่ลืมไปเลยค่ะว่าจริงๆสำคัญกว่าคือสมองนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเริ่มดูสารสกัดที่เกี่ยวข้องก็เมื่อก่อนก็ไม่เคยรู้จักสารสกัดตัวนี้ชื่อว่าอะไรคะสารสกัดตัวนี้บาโคป้ามอนเนล่าค่ะเป็นสารสกัดพืชพรมมิที่เราสืบข้อมูลค่ะก็คือในอินเทอร์เน็ตใช่มีหมดเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องอาหารสมองใช่ค่ะนะคะซึ่งเมื่อก่อนพอเราทานอาหารสมองเราอาจจะซื้อตามที่เราเคยได้ยินการโฆษณานะพอมาทานแล้วเราก็ยังรู้สึกว่ามันไม่ใช่ก็เลยมาเปลี่ยนเป็นอาหารเสริมในกลุ่มที่ปรับดุลร่างกายมากกว่าเมื่อก่อนจะเป็นอย่างนั้นก็เลยได้ไม่ตรงจุดสักทีค่ะนี่ก็เป็นแบบว่าผู้หญิงยุคใหม่นะคะที่หันมาใส่ใจนอกจากเรื่องความสวยความงามแล้วนะคะหันมาใส่ใจเกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับสมองของเราด้วยเนี่ยมาถามคุณเอกคุณเอกคะผู้หญิงอย่างอ๋อมอย่างคุณแซนเนี่ยควรที่จะหันมาใส่ใจสุขภาพสมองของเราเนี่ยบำรุงสมองแต่อายุเมื่อไหร่คะความจริงแล้วนะครับสมองเนี่ยตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมใช่ครับตั้งแต่ห้าขวบขึ้นไปเนี่ยสมองเราก็จะเริ่มนะครับมีสารสำคัญออกมาเยอะมากในการที่ทำให้เราฉลาดขึ้นนะครับสมาธิดีขึ้นใจเย็นขึ้นอารมณ์ดีนะครับการเข้าสังคมต่างๆทุกอย่างมันเกี่ยวกับสมองหมดเลยนะครับเราควรจะเริ่มต้นดูแลตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่เด็กเลยใช่ครับตั้งแต่วัยเด็กเลยโอ้โหแล้วคุณแซนได้มารู้จักอาหารสมองดีเบรมได้ยังไงต้องบอกว่าเป็นคนที่ชอบค้นหาอาหารเสริมในแนวนี้ทานอยู่แล้วฉะนั้นคือถ้าเป็นสารสกัดที่มาใหม่จริงๆเนี่ยเราจะเริ่มเข้าไปศึกษายิ่งครั้งแรกนะคะได้ยินชื่อสารสกัดว่าเป็นสารสกัดจากพืชพรมมีนะคะก็เลยโทรไปหาอาจารย์ที่ปรึกษาต้องบอกว่าเป็นแอดไวเซอร์สมัยเรียนวิทย์มหาวิทยาลัยค่ะก็คือถามว่าอาจารย์รู้จักสารสกัดตัวนี้ไหมเพราะว่าไม่เคยได้ยินในไทยเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พอโทรไปอาจารย์ก็บอกว่าโอ้เป็นสารสกัดที่เกี่ยวกับบำรุงสมองที่ตอนนี้กำลังมีงานวิจัยออกมาในไทยเพิ่งทำงานวิจัยเองนะไปรู้มาได้ยังไงอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าพอดีเห็นมีสารสกัดแนวเนี้ยขายเราก็เลยอยากทานอยากมันดีไหมถามอาจารย์เนี่ยถามอาจารย์ค่ะแล้วมันบำรุงสมองดีไหมอ่ะถามตรงๆเลยถามตรงนี้ตอบตรงไหมตอบตรงเลยก็คือในการบำรุงสมองนี้อาจารย์มองว่าเห็นผลชัดมากอย่างซื้อมาครั้งแรกนะคะที่กล่องเนี่ยคือจะเขียนว่าทานประมาณ 1-2 แคปซูลค่ะนะคะแซงก็ทาน2แคปซูลเลยคืออันดับแรกก่อนที่คนที่อย่างนี้นะคะคือถ้าบอก1จะทาน2ไงถ้าบอก2ทาน4ใช่ๆไม่ต้องบอก1ถึง2เอา2ก่อนคือกล้าๆกลัวๆก็เลยใส่ไปเลยเต็มที่2แคปซูลนะคะปรากฏว่าสิ่งที่เราทานเกิดขึ้นมาคือตื่นขึ้นมาปั๊บเนี่ยค่ะสมองที่เรารู้สึกตื้อๆตึงๆคือแซนทานก่อนนอนครั้งแรกนะคะคือยังไม่ได้ฟังข้อมูลอะไรมากก็ซื้อมาปุ๊บทานเลยทานเลยใช่ก่อนนอนนะคะพอทานก่อนนอนตื่นขึ้นมาเนี่ยค่ะ
ปกติทุกเช้าเวลาตื่นจากโมเนียแล้วก็ตื้อๆคือกว่าจะดึงใช่ไหมไม่อยากคิดอะไรรู้สึกตื้อหมดเลยอยากลองต่ออยากลองต่อแต่ว่าพอทำไปปุ๊บเปลี่ยนไปเลยคือตื่นขึ้นมาปุ๊บมันโล่งโล่งเหมือนสมองไม่มีอะไรประมาณ5วินาทีอุ้ยก็ดีดีจริงๆนะพอโล่งปุ๊บก็เริ่มเหมือนเริ่มจับสเต็ปได้ว่าโอเคเราต้องการทำอะไรแล้วเฟรชี่เฟรชเลยในการทำก็คือเช้าวันนั้นเนี่ยก็คือทำงานได้อย่างเต็มที่เลยเพราะว่าสมองโล่งแล้วอะพร้อมที่จะรับทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาแล้วตอนนี้ใช่แล้วหลังจากนั้นก็พอเราเริ่มมาศึกษาว่าสินค้าตัวนี้มาจากที่ไหนยังไงนะคะแล้วมาลองทานตามโดสที่เภสัชกรนะคะได้ให้ข้อมูลบรรยายให้กับเรานะคะก็คือถามว่าต้องทานแบบไหนจะเห็นผลขอเป็นโดสที่เห็นผลชัดเจนเลยนะคะเพราะว่าเป็นคนทำงานเยอะมากค่ะและสิ่งที่เยอะที่สุดก็คือรับโทรศัพท์เยอะค่ะตลอดเลยแล้วก็จะมีอาการนึงคือเหมือนลมออกที่หูอ่ะคืออื้ออื้ออื้ออย่างเงี้ยในหูค่ะเหมือนคล้ายๆเวลานั่งเครื่องหรือเปล่าที่ลมออกหูอย่างนั้นอ่ะอ๋อเหรอคะก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นเพราะโทรศัพท์หรือเปล่าตลอดค่ะไม่ว่าจะใช้วิธีการใดๆแล้วก็ยังเป็นค่ะที่อยู่กับโทรศัพท์อ๋อแต่พอได้รับประทานอาหารสมองก็หายไหมหายค่ะหายเลยค่ะตอนนี้คือเซนทานโดสเยอะเลยนะคะก็คือทานวันละ6เม็ดนะคะฮะวันละ6เม็ด6เม็ดทานยังไงคะเช้า2กลางวัน2เย็น2ค่ะเช้ากลางวันเย็นนะคะหลังอาหารนะคะก็คือนับจากอาหารมื้อแรกสมมติบางครั้งแฟนก็ทานอาหารเวลา2มื้อก็มีนะคะตื่นสายมีนะคะเป็นธรรมชาติอยู่แล้วก็มื้อแรกหลังอาหารแล้วก็มื้อถัดไปอะค่ะตามลำดับนี้นะคะก็จะทานตามนี้อาการที่เคยมีทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นคือพอเราเป็นตึงๆเราจะหงุดหงิดง่ายอาการแรกก่อนเจออะไรกระทบกระแทกเล็กๆน้อยๆก็จะเริ่มโมโหแล้วโมโหแล้วอะไรเงี้ยก็คือไม่รู้จะควบคุมยังไงเหมือนกันนะแต่พอเราทานตัวนี้รู้สึกว่าเหมือนเราควบคุมได้เร็วขึ้นเหมือนเรารู้ตัวก่อนว่าเรากำลังจะหงุดหงิดแล้วเราก็หายทำให้การประสานงานที่นี่ก็ง่ายขึ้นด้วยค่ะโอ้โหตาละนี่ทาน6เม็ดเดี๋ยวถามคุณเอกค่ะคุณเอกนี่คุณแซนเนี่ยคือรับประทานมาประมาณ6เดือนใช่ไหมคะแล้วก็อาการทุกอย่างหายไปหมดเลยแสดงว่าตัวย่าพรหมิตรพรหมิตรตัวนี้ดีมากเลยเขาทำไมเขาถึงดีขนาดนี้เขาไปบำรุงสมองได้ยังไงคะกลไกของเขาโอเคครับก็พืชพรหมิตรตัวนี้นะครับก็ดีต่อร่างกายนะครับเกี่ยวเรื่องสมองโดยตรงเลยนะครับก็คนพบครั้งแรกนะครับเมื่อปี2500นะครับแล้วก็งานวิจัยเนี่ยเขาพบสารสำคัญในพืชชนิดในปี2506ก็คือพบบาโคไซเอกับบาโคไซบีนะครับเกี่ยวเรื่องช่วยบำรุงเรื่องสมองนะครับคือการออกฤทธิ์นะครับเข้าใจกันง่ายๆเลยก็คือเขาสามารถนะครับไปกระตุ้นนะครับให้สมองของเราเนี่ยหลั่งสารตัวนึงชื่อว่าซีโรโทนินสารตัวนี้นะครับสำคัญกับร่างกายมากๆเลยหากใครมีสารตัวนี้น้อยนะครับจะทำให้เกิดความเครียดเนี่ยเมื่อเครียดมากๆจะมีอาการอย่างนี้ครับก็คือตึงต้นคอนะครับมีความเครียดมึนหัวนะมึนงงนะครับใช่ครับอาการแบบนี้ก็จะตามมาเยอะมากๆนะครับเมื่อสารตัวนี้หลั่งออกมาจะทำให้เราใจเย็นลงอารมณ์ดีขึ้นนะครับแล้วก็สามารถพูดคุยง่ายๆขึ้นนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าเราสมองเราจะเริ่มโล่งมากขึ้นนะครับผมแล้วก็ความจริงแล้วสมองเราเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญมากๆนะครับผมก็อย่างเช่นเมื่อกี้ที่คุณแซนบอกนะว่าที่หูเนี่ยที่มีปัญหาเนี่ยความจริงสมองก็เป็นอะไรที่ควบคุมนะครับเรียกการทำงานของหูด้วยการได้ยินนะครับการรับรู้รับฟังต่างๆนะครับก็เมื่อเรารับประทานเข้าไปถ้าสมองเราดีนะครับหูเราก็จะดีขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ปลอดภัยไหมคะโอเคครับก็สำหรับพืชพรหมิตรตัวนี้นะครับก็หลังจากที่คนพบนะครับเขาก็มีการทดลองนะครับครับเขาเรียกว่าทดลองเกี่ยวกับพิษวิทยานะว่าสารตัวนี้หากกินในโดสที่สูงมากๆอย่างเช่นในซีวัชพลนี้ที่คุณพันธรบอกนะว่ารับประทานวันละ6เม็ดเลยนะจะเป็นอะไรไหมความจริงแล้วนะครับในการทดลองเขารับประทานเป็นร้อยเป็นพันเม็ดเลยคือสูงมากๆแต่เขาไม่ได้กินเม็ดเขากินเป็นมิลลิกรัมเป็นหมื่นมิลลิกรัมที่กินเข้าไปครั้งเดียวนะครับแล้วก็ดูที่ร่างกายเนี่ยว่าตับเนี่ยเอนไซม์ตับเอนไซม์ไตมีปัญหาไหมขึ้นไหมก็พบว่านะครับเอนไซม์ตับกับไตเนี่ยไม่ขึ้นนะครับก็ร่างกายเป็นปกตินะครับก็คือไม่มีพิษที่เกิดขึ้นต่อร่างกายแล้วก็ไม่มีการส่งผลต่อร่างกายนะครับแล้วก็ตัวนี้นะก็เรามีมาตรฐานนะครับให้ ACCP ด้วยในการผลิตนะครับที่ไม่มีสารพิษปนเปื้อนด้วยเพราะนั้นจึงมั่นใจได้ครับผมว่าพืชต้นที่สารตัวนี้นะครับรับประทานเข้าไปก็ช่วยเหลือเรื่องเกี่ยวเรื่องสมองดูแลเรื่องสมองของเราได้แล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยด้วยปลอดภัยแน่นอนถ้าอย่างนั้นคุณแจนคะฝากคุณผู้ชมสำหรับผู้หญิงอย่างเราควรจะหันมาใส่ใจสุขภาพหรือว่าคุณผู้ชายที่ดูอยู่นะคะว่าควรจะหันมาใส่ใจสุขภาพอย่างเดียวไม่พอต้องหันมาใส่ใจสมองด้วยบอกโดยส่วนตัวค่ะว่าพอทานแล้วสัมผัสได้เลย
พราะว่าเคสท้ายสุดเลยนะคะแค่ตึงนิดเดียวทานไป2เม็ดอาการหายไปเลยค่ะตึงต้นคอค่ะประมาณแค่20นาทีเองฉะนั้นฝากทุกคนค่ะลองค่ะต้องทานผลิตภัณฑ์นี้ดูนะคะเพราะว่าเรารู้สึกประทับใจมากยังไม่หมดเพียงเท่านี้อันนี้แค่ขั้นแรกนะคะก่อนหนึ่งก็ต้องขอบคุณคุณแซมมากๆนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์ดีๆแบบนี้ให้กับออมแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านด้วยขอบคุณคุณแซมมากนะคะอย่าเพิ่งไปคุณเพศาสตร์คุณเอกต้องอยู่กับอ๋อมก่อนเพราะว่ายังมีแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่านนะคะรออยู่เดี๋ยวไปดูพร้อมกันค่ะว่าจะเป็นใครค่ะ